ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบงค์เมืองไทยหลายคนคุยหลายคนเขาเรียกประชุมเข้าใจไหมล่ะหืมแค่นี้ก็ต้องให้บอกอ้าวลัคนาราศีต่อไปแตนตะแดนลัคนาราศีธนูมีใครธนูบ้างครับธนูรายงานตัวด้วยโอ้ยคุณจักรกิจเป็นสมาชิก VIP ด้วยน่ารักที่สุดอ่ะแล้วจะไม่รักกันได้อย่างไรเล่านะครับอ้าวลัคนาราศีธนูดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2565มกราคม2565มีใครธนูSagittariusบ้างก็ทักทายกันด้วยนะจ๊ะธนูนะเออดวงชะตาประจำเดือนมกราคมนะธนูดวงประจำเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรใครธนูบ้างฮะธนูมาแล้วนะครับชาวลัคนาราศีธนูอะไรเนี่ยธนูจะรวยไหมคะไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพิ่งไลฟ์สดอยู่เนี่ยเออ อ้าวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนนะธนูมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ชาวลัคนาราศีธนูอีกนั่นเองนะครับในช่วงเดือนมกราคมดาวถึง3ดวงทับลัคนาของคุณอยู่1ในนั้นคือดาวศุกร์2คือดาวพุธ3คือดาวอังคารศุกร์พุธอังคารทับลัคนาธนูนะครับส่วนดาวไอ้เสาดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงครองอยู่ในเรือนการเงินและดาวพฤหัสยังคงโยกหน้าชาวลัคนาราศีธนูชาวธนูนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องรักจะเข้ามาพร้อมๆกันทั้งเรื่องงานเรื่องรักเรื่องเงินจะเข้ามาพร้อมๆกันเหตุผลเพราะว่าดาวศุกร์เองก็มาทับลักษ์เป็นมหาจักรดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะฮะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็มาทับลัคนาได้ตำแหน่งมหาจักรเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองอุปโภคบริโภคนั้นอิ่มหนำสำราญมากและก็ดาวศุกร์นั้นมันเป็นตัวแทนของความรักด้วยสงสัยชาวธนูนะครับน่าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะพวกที่ยังสดโสดอยู่ชาวธนูเที่ยวนี้น่าจะเป็นไฟบังคับอ่ะน่าจะหนีไม่พ้นหรอกนะครับเพราะว่าดาวมันทับลัคนาถึง3ดวงนะครับแล้วก็ยังมีศุกร์ไปร่วมกับอังคารด้วยโอ้ยศุกร์กับอังคารนี่ตำนานเขาก็บอกอยู่แล้วมันเป็นเรื่องรักๆใคร่ใคร่แล้วก็ศุกร์กับพุธด้วยก็ยิ่งดับเบิ้ลรักๆใคร่ใคร่นะครับนี่แหละคือชาวลัคนาราศีธนูนะครับและชาวลัคนาราศีธนูนั้นนะครับนอกจากเรื่องรักที่โดดเด่นแล้วหมายความว่าจะมีคนรักมีคนมาชอบกันหรือใกล้ชิดกันแล้วนั้นเรื่องงานก็ยังเด่นไม่แพ้กันนะครับดาวการงานมาทับลักแต่ดาวการงานมาทับลักนั้นได้ตำแหน่งเป็นประอาจจะต้องไปแก้ไขหรือว่ามีลูกค้าเก่าๆที่เคยดีลกันไว้แล้วติดต่อกลับมาก็ได้แล้วนั่นก็ยังมีดาวอังคารอีกดวงหนึ่งที่ไปทับลัคนาชาวลัคนาราศีธนูดาวอังคารมาจากเรือนปุตตะซึ่งหมายถึงบุตรบริวารความรักเซ็กส์ต่างๆก็ได้แล้วก็มาจากเรือนวินาศด้วยสงสัยชาวลัคนาราศีธนูนะครับจะมีทั้งงานแบบลับงานแบบไม่เปิดเผยเข้ามานะครับหรืองานซ้อนๆเข้ามาแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะนะมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีความรักเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งสินแสหมิงพยากรณ์ไว้ตรงนี้นะครับให้ชัดๆกันไปว่าเดือนมกราคมภาพรวมๆถือว่าเป็นเดือนที่ดีต้นๆเดือนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายเล็กน้อยนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินการทองถือว่า
การเงินจะคล่องตัวทั้งเดือนเลยเพราะว่าดาวศุกร์ดาวลาภนะก็มาทับลักดาวเสาร์ดาวเจ้าเรือนการเงินก็เป็นเกษตราธิบดีอีกน่าจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินการทองเข้ามาไม่น้อยทีเดียวฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูถ้าผมดูตามนี้แล้วคุณน่าจะขยับดีตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่11มกราคม11มกราคมไปแล้วจะขยับดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมกราคมน่าจะมีงานอะไรที่ดีๆเข้ามาแน่ๆนะครับดูยังไงก็แปลความหมายได้แบบนี้แหละนะครับนะครับชาวลัคนาราศีธนูอีกเช่นกันนะครับคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในงานที่ทำอยู่นะครับนะครับเข้าไปทำงานในส่วนไหนงานนั้นจะทำให้คุณมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักแน่ๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูภาพโดยรวมตรงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีธนูนะครับว่าเดือนมกราคมนะครับดาวการงานทับลัคนาอยู่แล้วก็ไปอยู่กับดาวอีก2ดวงน่าจะมีงานมีความรับผิดชอบอะไรเลยออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล